ลยนะคะกับช่อง CTW2U Channel นะคะช่องที่ให้ความรู้และเทคนิคดีๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ยุคใหม่ในช่วงการระบาดของโควิดรอบที่2นี้นะคะทำให้ร้านอาหารหรือว่าตลาดเนี่ยปิดนะคะห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยก็กำหนดเวลาเปิดกำหนดเวลาปิดเพราะว่าต้องเพิ่มมาตรการป้องกันโควิดให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเบื่อที่จะต้องออกจากบ้านแต่ใจเราเองเนี่ยก็อยากจะได้อะไรใหม่ๆอยากได้เสื้อผ้าอยากได้รองเท้าอยากได้กระเป๋าวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวสินค้าจากจีนอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นโหมดกระเป๋ากับรองเท้านะคะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่อยากจะสั่งสินค้ามาใช้เองหรือว่าอยากจะสั่งสินค้ามาขายอย่างที่รู้กันนะคะว่าสินค้าที่พลอยสั่งมาจากจีนเนี่ยรอไม่ถึง7วันก็ได้สินค้าแล้วนะคะส่วนสินค้าที่พลอยสั่งมานะคะจะมาจาก3เว็บไซต์จากจีนนะคะก็คือ1688 Tmall เถาเป่านะคะสินค้าจาก3เว็บไซต์นี้เนี่ยราคาถูกไม่แพงนะคะเมื่อเทียบกับราคาที่ไทยส่วนวิธีสั่งนะคะง่ายมากๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปใน3เว็บไซต์นี้นะคะถ้าเข้าไปแล้วเป็นภาษาจีนมุมขวาล่างของโทรศัพท์นะคะจะมีปุ่มแปลภาษาอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการช้อปปิ้งสินค้านะคะเมื่อเราได้สินค้าที่ถูกใจแล้วให้เรานำลิงก์นะคะ copy ลิงก์แล้วก็ไปวางในเว็บไซต์ของ ctw2u.com เพียงแค่นี้เนี่ยจะมีพนักงานนะคะติดต่อเรามาแล้วก็รอจ่ายเงินพอเราจ่ายเงินปุ๊บแล้วก็รอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะเป็นไงขั้นตอนการสั่งง่ายมากๆนะคะที่สำคัญเนี่ยขนส่งถูกๆค่ะสินค้าทุกๆอย่างที่มารีวิวในวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าอยู่ในราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ใบแรกกันเลยนะคะทุกคนจ้าดามใบแรกนะคะคือกระเป๋าสีขาวใบนี้นะคะเป็นแบบสะพายข้างนะคะทรงน่ารักมากๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะที่สำคัญเนี่ยจุของได้เยอะมากเลยทุกคนคือแบบข้างในคือกว้างมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นซิปด้วยเอาไว้ใส่ของสำคัญนะคะใบนี้เนี่ยในราคาหลักร้อยนะคะพูดได้ตรงนี้เลยว่าซื้อมาใช้ก็ดีซื้อมาขายต่อก็คุ้มค่ะหรือว่าใครไม่ชอบกระเป๋าสีขาวเนี่ยคิดว่าสีขาวเนี่ยมันเลอะง่ายวันนี้พลอยมีกระเป๋าสีดำมารีวิวด้วยนะคะกระเป๋าใบนี้น่ารักมากทุกคนสามารถถือก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่อยากถือเขาจะมีเป็นสายมาให้ด้วยนะคะก็คือสามารถใช้ได้2แบบสามารถสะพายข้างได้หรือว่าจะสามารถถือก็ได้นะคะแล้วตัวสายเองเนี่ยก็สามารถปรับความยาวได้ด้วยนะคะส่วนข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยข้างในเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้นะคะได้ไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะเสียทรงได้นะคะแต่ว่าใบนี้น่ารักมากทุกคนมาดูที่ใบต่อไปกันค่ะทุกคนนี่ค่ะใบนี้น่ารักฟุ้งฟิ้งมากทุกคนน่ารักมากมากคือเป็นขนแบบนิ่มๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยพลอยเคยเห็นมาแล้วนะใน Instagram เนี่ยเขาขายกันแบบ350 390นะคะซึ่งเขาก็รับมาขายต่อจากประเทศจีนนะคะเขาก็ต้องบวกกำไรเพิ่มถ้าเราสั่งเองจากในเว็บไซต์จีนเนี่ยจะได้ราคาถูกกว่านั้นนะคะส่วนร้านค้าจะต้องหาหน่อยนะกระเป๋าแบบเดียวกันทรงเดียวกันเหมือนกันแต่ราคาแต่ละร้านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมาที่รองเท้ากันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยพลอยมีรองเท้ามารีวิวด้วยกัน2คู่นะคะที่พลอยสั่งมาจ้าดาเป็น2คู่นี้นะคะสีชมพูเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นรองเท้าทรงคัชชูนะคะสีชมพูหวานๆน่ารักมากๆส่วนข้างในนะคะเป็นแบบนุ่มๆแบบนี้นะคะน่าจะใส่สบายนะคะในราคาหลักร้อยพลอยว่าโอเคเลยนะส่วนคู่สีขาวนะคะข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะทุกคนน่ารักอันนี้เนี่ยที่พลอยเอามาเนี่ยจะเป็นทรงที่ไม่มีส้นนะคะแบบนี้รองเท้าเนี่ยในเว็บไซต์จีนนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายสไตล์มากๆเพื่อนๆสามารถลองเข้าไปดูกันได้นะคะในราคาหลักร้อยราคาถูกๆเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าซื้อมาใช้ก็ดีซื้อมาขายก็คุ้มค่ะมาต่อกันที่กระเป๋ากันต่อนะคะกระเป๋านะคะนี่นะคะใบนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลโทนเอิร์ธนะคะเป็นทรงใหญ่ๆหน่อยทรงบอยๆนะคะข้างในเนี่ยจุของได้เยอะมากๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นทรงลึกนะคะมีซิปนะคะแล้วก็มีร่องแบบร่องเก็บความลับตรงนี้นะคะใบต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะก็คือสีจะออกแบบโทนเลือดหมูหน่อยนะคะก็เก๋ไม่เบาเลยนะคะข้างในนะคะอยากจะแกะให้ดูก็คือเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะสามารถเก็บเหรียญได้ตรงกลางนี้นะคะก็จูได้เยอะพอสมควรนะคะมีทรงมีสีอะไรเรียบร้อย2ใบนี้เนี่ยพล
ราคิดว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะวันนี้นะคะที่พลอยมารีวิวกระเป๋ารองเท้าเนี่ยก็พอหอมปากหอมคอประมาณนี้นะคะเพื่อนบ้านคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าจากจีนนะคะพลอยก็แนะนำนะคะเว็บไซต์ ctw2u.com นะคะพลอยขอรับประกันตรงนี้เลยนะคะว่าทางเราเนี่ย ctw2u นะคะบริการเอาใจใส่ทุกรายละเอียดและที่สำคัญเนี่ยโปรโมชั่นเยอะยิ่งสั่งยิ่งคุ้มค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพลอยก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe ช่อง ctw2u ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาทางเราลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามทางช่องทางอื่นได้ที่ LINE Facebook Instagram Twitter นะคะ search เลย @ctw2u บริการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงมือคุณสำหรับวันนี้พลอยก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ